Apple เปิดตัว Watch OS 10เป็นที่เรียบร้อยแล้วในงาน WWDC 23ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์เด่นมากๆเลยนะคะก็คือ Watch OS 10เป็นการยกเครื่องดีไซน์หน้าปัดใหม่หมดเหมือนกับว่าเราได้ Apple Watch เครื่องใหม่มาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างแต่ก่อนอื่นพลอยฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ฟีเจอร์แรกของ Watch OS 10กันเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นกันเลยนะคะก็คือหน้าปัดของ Apple Watch นั่นเองเป็นการเอาวิดเจ็ตเข้ามาใส่ที่หน้าปัดนะคะซึ่งสามารถดูข้อมูลได้เพิ่มขึ้นแล้วเราก็ยังสามารถเพิ่มแอปมาใส่ที่หน้าปัดแล้วก็ดูข้อมูลได้มากขึ้นนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นการยกเครื่องหน้าปัดใหม่ของ Watch OS 10เลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของหน้าปัดเนี่ยก็ยังมี Smart Stack ด้วยที่เวลาที่เราเพิ่มวิดเจ็ตบน Watch Face เข้าไปนะคะก็ยังสามารถหมุนปุ่ม Digital Crown เพื่อดูวิดเจ็ตแบบ Stack ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นการกดจับเวลาอยู่แล้วเราออกไปหน้าจอโฮมเนี่ยถ้าหากว่าเรามาหมุนที่ Digital Crown นะคะก็จะแสดงวิดเจ็ตล่าสุดที่เราใช้นั่นเองอย่างภาพที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ต่อไปในส่วนของแอป Watch OS 10นะคะก็จะมีการรีดีไซน์หน้าตาแอปใหม่หมดนะคะก็คือปรับหน้าตาแอปให้เป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นอย่างเช่นแอปสภาพอากาศก็จะดูข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงแอปออกกำลังกายเนี่ยก็จะปรับสัดส่วนจัดวางข้อมูลต่างๆให้เราดูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองรวมถึงแอปอื่นๆก็มีการปรับปรุงด้วยค่ะสำหรับใน Watch OS 10นะคะ Apple เขาก็ได้มีการเปิดตัวหน้าปัดใหม่มา2อันด้วยนะคะอันแรกเนี่ยก็คือหน้าปัด Palette Watch Face นั่นเองก็จะมีสีสันสดใสน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะแล้วอีกอันนึงนะคะก็คือ Snoopy Watch Face นั่นเองก็จะเป็นหน้าปัดแบบ Animation น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะจบเรื่องดีไซน์ของ Watch OS 10กันไปแล้วนะคะที่มีการปรับปรุงปรับแต่งใหม่เพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาดูกันที่แอปออกกำลังกายกันบ้าง Apple ก็ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะคะในส่วนของการปั่นจักรยานจะสามารถแสดงมาตรวัดกำลังเซ็นเซอร์วัดความเร็วแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์วัดรอบขารวมถึงกำลังการปั่นและรอบขาก็จะสามารถวัดได้ด้วยค่ะและใน Watch OS 10นะคะก็จะมีอัลกอริทึมแบบใหม่ที่จะรวบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์จาก Apple Watch และมาตรวัดกำลังเอามาประเมินค่า Functional Threshold Power หรือว่าค่า FTP ซึ่งเป็นการวัดระดับความเข้มข้นสูงสุดของการปั่นจักรยานนะคะที่นักปั่นเนี่ยสามารถรักษาไว้ได้แล้วก็เอามาแสดงเป็นโซนอัตราการเต้นของหัวใจนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ของตัวจักรยานได้ด้วยนะคะแล้วก็จะสามารถแสดงข้อมูลจากตัวของหน้า Apple Watch มาอยู่บน iPhone ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบวิดเจ็ตหรือว่ารายละเอียดต่างๆที่แสดงบน Apple Watch ก็สามารถเอามาแสดงบน iPhone ที่ดูรายละเอียดได้มากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปการเดินป่านะคะ Apple ก็ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมใหม่ด้วยก็คือจะสามารถสร้างจุดอ้างอิงใหม่2จุดโดยอัตโนมัตินะคะได้แก่จุดที่คาดว่าเป็นจุดสุดท้ายที่จะมีสัญญาณก็คือเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อประเมินได้ว่าจุดไหนมีสัญญาณแล้วก็จะแนะนำให้เราไปในเส้นทางนั้นนั่นเองซึ่งเราก็จะสามารถโทรฉุกเฉินได้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีการอัปเดตแอปแผนที่บน Apple Watch ด้วยนะคะก็จะใช้ข้อมูลมาตรวัดความสูงเพื่อเอามานำเสนอมุมมองแบบ3มิติของจุดอ้างอิง นะคะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ซึ่งก็จะแสดงแผนที่ภูมิประเทศแบบใหม่ที่มีแสดงเส้นชันความสูงเนินเขารวมถึงระดับความสูงบ่งบอกด้วยนะคะแต่ว่าฟีเจอร์อัปเดตใหม่ในแอปแผนที่นี้เนี่ยจะเริ่มเปิดให้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาก่อนค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีไกด์ไลน์แสดงจุดเริ่มต้นระยะทางรวมถึงดูภาพในแอปแผนที่ได้ด้วยนั่นเองค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายใน Watch OS 10นะคะก็คือฟีเจอร์ Mental Health นั่นเองก็จะทำงานร่วมกันกับ iOS 17นะคะจะเป็นฟีเจอร์ที่บันทึกอารมณ์ในแอป Mindfulness บน Apple Watch ซึ่งเราสามารถบันทึกได้นะคะว่าในวันนี้เนี่ยเรามีอารมณ์แบบไหนมีความรู้สึกแบบไหนซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะไปแสดงในแอปสุขภาพบน iPhoneซึ่งแอปสุขภาพบน iPhone ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแบบประเมินสำหรับสุขภาพจิตรวมถึงวิธีแก้ไขด้วยนะคะก็จะช่วยเรื่องของการประเมินสุขภาพจิตของเราด้วยสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะและฟีเจอร์นี้ข้อมูลจะไม่รั่วไหลด้วยนะคะเจ้าของเนี่ยจะสามารถดูได้เพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ Watch OS 10นะคะก็จะมี Apple Watch Series 4ถึง Series 8 Apple Watch SE รุ่นที่1และรุ่นที่2รวมไปถึง Apple Watch Ultra ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการสรุปสเปคไฮไลท์เด่นของ Watch OS 10ค่ะ
ก็คือเหมือนเป็นการยกเครื่องดีไซน์ใหม่หมดของตัว Watch OS เลยก็ว่าได้นะคะจากที่เราได้เห็นกันไปเนี่ยเหมือนเราได้ Apple Watch เครื่องใหม่มาใช้เลยนะคะซึ่งพลอยก็รู้สึกชอบมากๆถ้าได้ลองเล่นแล้วเนี่ยก็จะมาทดลองให้ทุกคนได้ดูกันค่ะส่วนเวอร์ชั่น Public Beta ถ้าใครอยากทดลองใช้งานนะคะก็จะปล่อยให้อัปเดตกันในช่วงเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนหน้านั่นเองแต่ว่าเวอร์ชันทั่วไปหรือว่าเวอร์ชันพับลิกเนี่ยก็จะปล่อยให้เราได้อัปเดตกันในช่วงปลายปีนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ